วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นภาคดึกนะคะในค่ำคืนนี้พบกับคุณพิมรวีทางสบุตรดิฉันไอรินดำรงมงคลกุลค่ะค่ะประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยค่ะที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการผู้แทนสถาบันการศึกษาองค์กรเอกชนนักเรียนและนักศึกษาร่วมลงนามถวายความไว้อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาค่ะส่วนด้านของนายไมตรีอินทุสุทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีที่โรงเรียนพระปัญญาโดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งโรงเรียนพระปัญญาแห่งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553ค่ะแล้วเราก็ยังคงติดตามและไว้อะไรแก่ผู้สูญเสียนะคะจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกซึ่งในวันนี้ค่ะก็มีการสวดพระอภิธรรมศพ8ทหารกล้ารวมถึงช่างภาพททบ5ของเราที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะไปกันที่วัดทุ่งลาดย่าตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพลเอกพิรุณแก้วพลสิงห์รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ข้าราชการทหารและประชาชนร่วมกันฟังสวดพระอภิธรรมศพของพลตรีตะวันเรืองศรีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9และร้อยเอกสุดใจรองผบ.ร้อยรว.ไกลที่9นะคะที่เสียชีวิตเนื่องจากเครื่องบินแบล็คฮอคตกที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานส่วนที่ลพบุรีนะคะพลเอกสุชีพกิจวารีผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้เป็นประธานในการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพทหารกล้าทั้ง7นายนะคะณศาลาการประเรียนวัดดงสวองอำเภอเมืองลพบุรีค่ะซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ60หรือ Black Hawk และเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ1212หรือ Bell 212ตกในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตญาติและผู้เคารพนับถือร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพในครั้งนี้ซึ่งโดยทั้งหมดจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้ค่ะส่วนที่วัดมณีชลขันธ์ตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นวัดในภูมิลำเนาเกิดของนายสอนวิชัยคงตันนิกูลช่างภาพททบ5นะคะซึ่งถือว่าเป็นพลเรือนเพียงรายเดียวที่เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคตกได้มีการสวดพระอภิธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลศพในคืนที่3โดยมีเจ้าคณะเจ้าภาพร่วมมากถึง11คณะนะคะโดยมีพลโทวิเชียนมัญญหงที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยเหล่าข้าราชการคณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกระดับของททบ5รวมถึงผู้บังคับหน่วยทหารและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมกันอย่างเนืองแน่นสำหรับการสวดพระอภิธรรมศพจะมีไปอีก2คืนจนถึงวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้ในเวลา 19:30 นาทีนะคะโดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา 16:00 นค่ะกลับมาสู่ช่วงนี้นะคะมาติดตามภารกิจทหารในรอบรั้วกองทัพกันค่ะพลตรีประตินันท์สายหัสดีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหารประจำปี2554เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้บังคับการฝึกที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยมีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนและประเทศชาติโอกาสนี้นักศึกษาวิชาทหารได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้มณฑลทหารบกที่33ยังได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตรักชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดความรักความสามัคคีและร่วมกันปกป้องเทิดทูนสถาบันด้วยค่ะไปกันที่จังหวัดตากนะคะพลตรีสรายุทธ์รังสีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตากเป็นประธานเปิดโครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมีที่บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองตาเรือตำบลวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 2,000 ต้นเพื่อปลูกซ่อมแซมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมอีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปส่วนที่จังหวัดน่านค่ะกองพันทหารม้าที่10นำกำลังพลฝึก
การเดินทางไกลนะคะพร้อมกับจัดกิจกรรมโครงการมวลชนรอบค่ายโดยพัฒนาสำนักสงฆ์ธรรมชัยตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันและพัฒนาสาธารณประโยชน์ในชุมชนเพื่อให้มีความสะอาดสวยงามและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารกับประชาชนอีกด้วยค่ะส่วนที่บุรีรัมย์นะคะพลตรีวิชัยแชร์จอหอผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์นำกำลังพลและนักศึกษาวิชาทหารร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับโลหิตที่ได้รับบริจาคทางกาชาดจังหวัดจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลตามอำเภอต่างๆเก็บไว้ในคลังเลือดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆค่ะและปิดท้ายค่ะพันเอกธนากรทองสุขรองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกได้นำคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนายทหารบกอาวุโสโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่31รวม96นายเดินทางมาศึกษาภูมิประเทศและรับทราบปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมถึงสภาพเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจังหวัดมุกดาหารซึ่งการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้นะคะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยหลังจากที่จบหลักสูตรด้วยค่ะส่วนด้านกรุงเทพมหานครนะคะก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนากรุงเทพให้เป็นมหานครระดับโลกยุคใหม่ค่ะโดยได้มีการจัดสัมมนาการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นมหานครระดับโลกยุคใหม่โดยมีนายอุทัยเลาหะวิเชียนผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าวบรรยายถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อการรองรับให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครระดับโลกยุคใหม่ซึ่งบุคลากรที่รับผิดชอบทุกภาคส่วนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเฉพาะที่สลับซับซ้อนเพื่อช่วยกันสร้างความเจริญก้าวหน้าของกรุงเทพในฐานะเป็นเมืองของโลกสมัยใหม่และตอบสนองต่อการแข่งขันที่ได้เปรียบในอนาคตด้วยและด้านสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะก็ได้จัดพิธีมอบบัตรผู้ประกาศของสำนักงานกสทช.แก่ผู้ที่ทำงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่ทำงานด้านดังกล่าวในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทั้งนี้ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5หลายท่านได้รับใบผู้ประกาศดังกล่าวเช่นกันค่ะขณะที่ทางด้านของกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขนและกองทัพอากาศร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาโดยการลาสิกขาบทของพระภิกษุสามเณรจำนวน99รูปจากนักเรียนจากอากาศโรงเรียนในเรืออากาศพลทหารกองประจำการจากกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์และหน่วยขึ้นตรงและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาปิดท้ายกันที่พระเทพสิทธิเมธีเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดจันทารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์จากวัดต่างๆในเขตปกครองกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีสงฆ์และเจริญพระพุทธมนต์ในโครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสัญจรเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2554ค่ะและช่วงนี้ยังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจนะคะติดตามได้ในภูมิภาครอบวันกันค่ะเริ่มที่ยะลานะคะนายกฤษดาบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีปล่อยรถตู้คอนเทนเนอร์บรรจุทุเรียนคุณภาพดีของจังหวัดยะลาจำนวน18ตันเพื่อเดินทางไปขายยังประเทศจีนโดยเป็นความร่วมมือทั้งในส่วนของเกษตรกรพ่อค้าและส่วนราชการนะคะที่จะมารวบรวมพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนเพื่อส่งไปขายประเทศจีนค่ะหลังจากที่ผ่านมาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ส่งผลกระทบในการรับซื้อผลผลิตขณะที่ทางจังหวัดยะลาคาดว่าในปีนี้การส่งออกทุเรียนประมาณ900ตันซึ่งจะนำรายได้เข้ามาในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทค่ะและพลอากาศโทวุฒิชัยคทาชีวะรองเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือนนำศิลปินดารานักแสดงร่วมกิจกรรมบำรุงขวัญแก่กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9ที่ท่าอากาศยานสนามบินบ่อทองจังหวัดปัตตานีที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนค่ะและปิดท้ายค่ะกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญและความเป็นมารวมถึงการดำเนินการของโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาแหล่งน้ำค่ะ
และประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะร่วมกันถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพค่ะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนายวิทยากามลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยนอกจากจะร่วมลงนามถวายพระพรพิธีทางศาสนาและถวายผ่านพุ่มแล้วมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนด้วยด้านนายวันชัยสุทินผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนตำบลโป่งร้อนอำเภอคลองลานเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในด้านต่างๆด้วยค่ะส่วนพลตรีพัทรพลรักษานครผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลยนำกำลังพลพร้อมข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม่บ้านทหารบกข้าราชการครูนักเรียนร่วมกันกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำเพื่อสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรค่ะลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลานะคะนายเจษฎาแก้วกัลยาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านเกษตรแบบครบวงจรและมีการให้บริการคลินิกเกษตรเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะ